ด้วย CPU in จากแบรนด์ i สวัสดีทุกคนป้าอ้วนไงที่ขายข้าวหลามอะถ้าใครจำไม่ได้มาดูกันมึงดูหน้ากูดิกูขายข้าวหลามมึงพูดที่อะไรกูไม่รู้เรื่องวันนั้นเป็นมุกแต่วันเนี้ยไอ้ทงไอทีใครถามอะไรตอบได้หมดเอาคืนด้วยเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันวะเนี่ยเอากูมาให้เกียรติกูมั่งไอ้ห้าสีเหลืองล่ะสีเหลืองนะว่าไงพวกเองสนุกกันพอหรือยังวันนี้ป้าจะมารีวิวโน้ตบุ๊ก MSI คาตานะ GX66 ชื่อยังกับซามูไรเท่ที่ผายเลยมาดูสเปคด้วยกันตัวนี้ใช้เป็น Intel i7-11800 เทตัวใหม่ล่าสุด8 คอ 16 เทแรงขึ้นอีก 40% มี AI ประมวลผลไม่ต้องใช้สมองพวกมึงนี่คิดแทนได้เลยการ์ดจอ3050อย่างเฟี้ยวอ่ะไอ้หนุ่มเหมือนมีพลังอ่ะรูปทรงเนี่ยนะสีดำดูเท่ wow. บึกบึนมีดาก้อนอยู่หลังฝานี่ด้วยพวกมึงรู้จักไหมนี่เห็นไหมรูเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดไม่ต้องกลัวความร้อนเพราะมันระบายความร้อนไปในตัวรับรองเครื่องไม่ร้อนแน่นอนจอนี่อย่างใหญ่15นิ้วถ้าไม่พอไปต่อจอเพิ่มเฮ็ดอะไรวะไอ้หนุ่มเฮ็ดนั่นแหละแค่จอก็ลื่นแล้วอย่าเรื่องมากจอ144เฮิรตซ์ด้วยลื่นปุ๊บแรม8กิกกิกเยอะเหมือนมึงเลยนะไอ้เคียว SSD 512กิกเอาไปเล่นกงเล่นเกมไปใส่หนังโปอะไรของพวกมึงก็ว่ากันไปนี่เห็นแป้นพิมพ์สีแดงแรงลิดกดง่ายเล่นง่ายสบายมือส่วนน้ำหนักเบาพอกับบ้องข้อหลาม 2.1 กิโลวินโดว์แถมมาพร้อมอย่าเรื่องมากเปิดเครื่องมีให้ใช้ก็คุ้มแล้วมีไวไฟ 6เหมือนมึงเลยไอ้กายสมกันหน้ามึงจริงๆมาถึงเวลาเล่นเกมกันสักทีนี่เห็นไหมภาพคมชัดสวยงามมากโอ้โหสวยมากไปเลยพวกเราไปหาตัวแย้กันดีกว่ามาตามมาเร็วๆตามพี่มาเอ้ยเร็วเจอแล้วเว้ยเร็วฟันมาเลยฟันเข้าไปอีกให้มันตายแย่ตายแล้วอ่ะมึงรอดแล้วดีใจอ่ะเป็นไงข้าวหลามเครื่องนี้เฮ้ยไม่ใช่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้คุ้มเกินคาด wow. น้ำหนักก็เบาเล่นเกมก็ลื่นด้วย CPU in จากแบรนด์ i เอาแล้วนะพวกมึงอ่ะตลกกันอีกแล้วแค่จะบอกว่าดีฝากไว้ด้วยนะแอดไว้มีขายทั่วประเทศที่ประเทศลาวก็มีด้วยนะถ้าชอบป้าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสาธุป้าจะได้มาบ่อยๆนึกถึง IT นึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว